วัสดีครับผมบาร์มิสินท้านะครับวันนี้อยู่กับกีตาร์ Epiphone Les Paul Mule นะครับเดี๋ยวเรามาดูความโดดเด่นของกีตาร์ตัวนี้นะครับบอดี้กับคอทำจากไม้มาฮอกกานีนะครับแบบบางนะฮะก็จะมีน้ำหนักเบากว่า Les Paul ทั่วไปครับคอเล็กเป็นแบบ C shape เลยครับจับง่ายเล่นง่ายนะครับไม่ยากอะไรนะครับส่วนนัทก็ทำมาจากกลับเทคหนูโบนะครับบลิดเป็นล็อกโทน ABR นะครับช่วงนี้นะครับส่วนบิ๊กอัพด้านหน้ากับด้านบลิดนะครับก็ทำมาจากอนิโคคลาสสิกโปรครับผมมาตรฐานอยู่แล้วครับมาพร้อมแผงคอนโทรลนะครับ2วอลลุ่ม2โทนแล้วก็ตัดคอยได้2อันนะครับส่วนเสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับฟังกันครับผมความรู้สึกจากที่ลองไปนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าเล่นง่ายครับเสียงก็กว้างเล่นได้กว้างส่วนถ้าใครชอบแบบว่ารู้สึกว่ามันหนาไปนะครับอยากได้เสียงที่มันบางมีความไม่ไบรท์หน่อยก็ตัดคอยได้เลยครับตรงนี้มีให้2ปุ่มเลยนะครับสำหรับผมกีตาร์ตัวนี้เต็ม10ก็ให้9เลยครับคุ้มค่าครับสำหรับใครที่สนใจกีตาร์ไฟฟ้า Epiphone Les Paul Mule ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ musicentrance.com นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ